ของฝ่ายสามโมไปขึ้นเขากันบ้างดีกว่าค่ะจากน้ำตกที่จังหวัดพังงานะคะเขานี้แหมเรียบร้อยจังเลยค่ะเหมือนกับผ้าพับไว้เลยอะค่ะเขาก็เรียกว่าเขาหินพับผ้าค่ะเขาหินพับผ้าที่จังหวัดพังงาดูมันจะเป็นริ้วๆแบบนี้กว้างใหญ่ไพศาลค่ะคุณสวิทย์อยู่ที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งตรงนี้เป็นรอยต่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยแล้วก็สื่อมวลชนจากจังหวัดพังงาเขาก็เดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเลยได้เก็บภาพมาฝากกันค่ะเอาเป็นว่านี่คือความโดดเด่นของภาคใต้นะคะที่ขนอมเนี่ยมีของดีเยอะแยะเลยค่ะก็ดูสวยงามแตกต่างกันไปอันนี้ฝรั่งเขาเรียกว่าแพนเค้กร็อกค่ะมันก็เหมือนแพนเค้กจริงๆเนาะเป็นชั้นๆเลยนะครับภาพพับจริงๆแต่เราก็ชอบว่าหินพับผ้าแล้วกันเป็นจุดไฮไลท์ค่ะเขาหินพับผ้าเนี่ยธรรมชาติสร้างคุณสุวิทย์นะกว่าจะได้เป็นชั้นชั้นชั้นแบบนี้260ล้านปีอุ๊ยเรายังไม่ตายจากชาติที่แล้วนานเลยเนาะโอ้ค่ะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะคะหินนี้เนี่ยดังไปไกลถึงต่างประเทศชาวตะวันตกก็ชอบมาดูเนี่ยแพนเค้กร็อกเนี่ยค่ะที่ททสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาก็พยายามที่จะบอกว่าที่นี่มีที่สวยเยอะแยะอย่างเช่นหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้อย่างนี้ก็ไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนกันไปเที่ยวนะคะที่จังหวัดนครศรีพังงาไปกันค่ะเออครับบ้านเรานี่สถานที่ท่องเที่ยวนี่เยอะมากนะคุณอาจารย์นะจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามช่องการ